สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับเมียแฉผัวเปลี่ยนไปชอบให้เรียนแบบคลิปโป๊ใจสลายลูกสาว9ขวบตกเป็นเหยื่อพ่อข่มขืนนะครับเมื่อเวลา 12.30 นวันที่15กุมภาพันธ์259พันตำรวจโทสุภกรธัญกรรมรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.สำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการพร้อมกำลังควบคุมตัวนายเอนามสมมติอายุ36ปีเป็นรอพ.อยู่บริษัทแห่งหนึ่งมาสอบสวนหลังจากนางแดงนางสมมติอายุ32ปีพาเด็กหญิงน้ำนางสมมติบุตรสาวอายุ9ขวบนักเรียนชั้นป.4เขาแจ้งความร้องทุกข์ว่าได้ถูกนายเอซึ่งเป็นพ่อแท้ๆลงมือข่มขืนภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยจับกุมได้ขณะทำงานอยู่หน้าบริษัทย่านถนนเทพรักษ์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการนางสาวแดงกล่าวว่าตนทำงานเป็นรปภ.อยู่ที่เดียวกับสามีโดยแต่งงานอยู่กินกันมากว่า12ปีจนมีลูกด้วยกัน2คนโดยคนเล็กเพิ่งเสียชีวิตไปโดยประมาณ3ปีเหลือเพียงน้องน้ำซึ่งเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอยู่คนเดียวต่อมาระยะหลังสามีเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเมื่อเวลามีเพศสัมพันธ์กันสามีก็จะชอบให้ตนดูคลิปในมือถือและทำตามโดยไม่คิดว่าวันหนึ่งสามีจะมากระทำกับลูกสาวแท้ๆของตนเองก่อนทราบเรื่องตนสังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกสาวเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเด็กล่าเริงกลับกลายเป็นเด็กที่นิ่งเงียบและซึมเศร้าตนจึงได้เค้นถามความจริงจนลูกสาวเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าถูกพ่อข่มขืนโดยทำแล้ว4ครั้งครั้งแรกตอนเดือนสิงหาคม2558หลังทราบความจริงตนจึงตัดสินใจนำเรื่องทั้งหมดไปปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านและประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเดินทางมาแจ้งความที่สภ.สำโรงเหนือเพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีหลังจากสอบปากคำนายเอรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงโดยทำเพียงครั้งเดียวเนื่องจากก่อนลงมือตนได้ดูคลิปโป้มาและเมาสุราจนทำให้มีอารมณ์ทางเพศเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราส่งตัวดำเนินคดีต่อไปส่วนเด็กหญิงน้ำนามสมมติสำนักงานพัฒนาสังคมได้นำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสมุทรปราการก่อนนำไปดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจต่อไป